เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับรถที่จะรีวิวนะครับผ่อนตกเดือนประมาณ 4,500 4,000 กว่าบาท 4 ปีคันนี้รถแม่งโคตรเหม็นเลยเยี่ยมขายกันได้ไงวะเหม็นเหม็นเหม็นป้ายแดง 500,000 กว่าเหลือ 200,000 กว่าเริ่มคันนี้ก่อนเลยครับอ่ะตัวนี้เป็นรถอะไรครับทีมงานฝากนิดนึงครับเป็น Toyota Vios ครับเป็นปี2013ใช่ครับ13นะครับโอเคป้ายแดงอยู่ 500,000 กว่าบาทใช่ครับนะครับหน้าร้านขายเท่าไหร่ 200,000 ต้นเครื่องเท่าไหร่ครับก็1,500ครับผมเครื่อง1,500มาเลยครับโอ้โหมีจอใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัว J ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ 200,000 กว่าบาทก็ถือเป็นรถที่น่าสนใจอีก1คันนะครับปีอะไรขออีกทีดิปี13ครับผมปี13 Vios ตัวสุดท้ายก่อนเหม็นหายดิเหม็นมากเลยเดี๋ยวกูต้องคอมเพนเฮ้ยไอ้เบสมึงถ่ายรูปไว้หน่อยดิคอมเพนพี่ปุ๋ยหน่อยดิรถแม่งโคตรเหม็นเลยเยี่ยมมึงขายกันได้ไงวะเหม็น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 เหมือนพี่ปุ๋ยเลยมึงถ่ายไปเลยถ่ายหน้าเลยแล้วมึงส่งไปที่ห้องบริหารเลยบอกรถเหม็นชิบหายเลยรถวิ่งอยู่1,600,000ครับลูกค้า1,600,000นะครับตัวนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่ครับเจ้าที่คันนี้ราคาอยู่ที่28ครับ28จัดไฟแนนซ์28 28ตัวนี้ขายอยู่200,000ต้นๆใช่ท่วมท่วมนะครับหน้าร้านไฟแดง500,000กว่าเพราะเป็นรถปี2013ถ้าลูกค้าสนใจเชิญโอ้โหจอนี่แม่งสุดยอดเลยนะจอตัวนี้มาเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นจอนี้เป็นหมื่นแล้วนะจอนี้เป็นหมื่นครับ7นิ้วตามึงถอดออกไปดิมึงให้ลูกค้าทำไมเราถอดออกไปดิโอเคปะมาดูข้างหลังท้ายท้ายท้ายเปิดท้ายเปิดท้ายวีออสแบบนี้มี20กว่าคันนะครับรถสวยอันนี้เกรด A เห็นบอกอยากดูเกรด A ใช่ไหมมีทุกปีทุกสีทุกรุ่นทุกสภาพครับโอเคไหมราคาปีใหม่ก็รถแพงขึ้นไปอันนี้มัน 200,000 ต้นต้นจากไฟแนนซ์ได้ประมาณ 200,000 ปลายๆท่วมผ่อนตกเดือนประมาณ 4,5004,000 กว่าบาท 4 ปีคันนี้ 4,000 กว่าบาท 4 ปีอ่ะต่อไปครับเป็นมิตซูอีก1คันโอเครถคันนี้เป็นรถอะไรครับเจ้าที่ครับมิตซูบิชิครับแอสทาร์ดแอสทาร์ดครับผมนะครับมิตซูแอสทาร์ดนะครับรถปีที่แล้วรถปี2020ครับผมป้ายแดง 500,000 กว่าคันนี้รถปี2020 20จัดไฟแนนซ์ได้คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ 370,000 370,000 กว่านะครับ 250,000 ถึง 300,000 ถ้าขึ้นอยู่กับปีขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับฉะนั้นถูกกว่าป้ายแดงเกือบ 250,000 ใช่ฮะถูกกว่าครึ่งนึงมาดูภายในครับลูกค้าโอ้โหอันนี้กลิ่นหอมเว้ยอันนี้กลิ่นใหม่เว้ย 20,000 กว่าโลคันนี้ไม่น้อยมากครับโอ้โหลูกค้ามานี่ไม่ธรรมดาผมบอกให้เลยคันนี้รถวิ่ง 20,000 กว่าโลครับมิตซูจากป้ายแดง 500,000 กว่าเหลือ 200,000 กว่าครับเอ้ยไม่ใช่ดิคันนี้จะขายอยู่ที่ 320,000 ประมาณคร่าวๆแล้วกันประมาณ 300,000 บวกๆแล้วกันลูกค้านะครับจาก 500,000 กว่า 500,000 กลางๆเหลือ 300,000 ประมาณนี้ยังไม่ถึงปีถูกกว่าป้ายแดงประมาณเกือบ 20,000 ลูกค้าเปิดท้ายเปิดท้ายท้ายนะครับลูกค้าครับภายในหน้าเนื้อสวยเป็นรถเกรด A นะครับลูกค้าอันนี้เป็นยางอะไหล่นะครับแต่เป็นยางอะไหล่แบบใหม่นะครับเป็นแบบล้อเล็กๆนะครับใช่ครับของโรงงานเอาไปง่ายเลยไปง่ายๆเลยมึงป้ายแดงมึงซื้อ 500,000 มึงซื้อมือ2หรือ 300,000 แล้วกันครับ 200,000 เอาก็เอาไม่เอาก็เอาเรื่องโอเคครับอีกคันนึงครับเป็นอะไรครับคันนี้2016ครับ Altis ครับลูกค้าป้ายแดงคันนี้ 800,000 กว่าใช่ครับ 800,000 กว่าเครื่องเท่าไหร่เครื่อง 1,600 ครับผมเครื่อง 1,600 เป็นซินใช่ครับเป็นซินนะครับหน้าร้านตัวนี้ขายเท่าไหร่คันนี้อยู่ที่ 379,000 ตีว่า 400,000 แล้วกันกลมๆแล้วกันตีว่า 400,000 ป้ายแดง 800,000 ตีว่า 400,000 ครับรถ5ปีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เกือบ 500,000 นะครับผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับคันนี้จะตกผ่อน 7,500 ถึง 8,000 ครับ 7,500 ถึง 8,000 มาดูภายในภายในครับลูกค้าเผื่อใครสนใจนะครับโอเคภายในเป็นสีเบจนะครับจากโรงงานกุญแจอยู่ไหนกุญแจเดี๋ยวตัวข้างในสวยมากครับลูกค้ารถวิ่งอยู่โอ้โห120,000ครับตกปีละประมาณ 20,000 โลภายในโอเคมากเลยครับลูกค้าถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับราคารถ 800,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่ 400,000 กว่าบาทนะครับระบบดีเทลผมไม่รีวิวนะครับลูกค้าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเพราะรถมันตั้งเกือบ 4-500 คันนะครับดูภายในด้านหลังด้านหลังยางอะไรนะครับไม่เคยใช้งานอุปกรณ์ครบนะครับอุปกรณ์ครบนะครับโอเคคันนี้ผ่อนตกประมาณ 7,500ผ่อนเดือนละนะ 7,500 ถึง 8,000 7,500ไม่ต้องดาวออกรถได้เลยราคาการธนาคารนี่กับ 500,000 โอเคป่ะโอเคครับลูกค้าเดี๋ยวทำการประมูลเลยเพื่อลูกค้าไม่เสียเวลาพอแล้วรีวิวแค่นี้พอแล้ว